วัสดีจ้าพบกับช่องเดอะไอตายสไปร์แลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสู้โขสุขคนเด้อจ้า FC เก่า FC ใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วเสียงแจ้วๆจ้อยๆช่วงเมาส์มอยหอยสังกับโตโต้เทยไตสไปร์ฮอลแลนด์จ้ามีเรื่องราวข่าวสารอะไรต่างๆมาเล่าสู่กันฟังล่ะคะวันนี้มานั่งอยู่ในครัวค่ะโซนห้องครัวนิดนึงนะคะมุมนู้นมุมนี้รอบบ้านไปนะคะอย่าเพิ่งเบื่อหน่ายกันเด้อค่ะเพราะว่าตอนนี้ฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ก็ยังอยู่ในช่วงล็อกดาวน์อยู่จ้าถึงวันที่14มกราคมนะคะก็หวังว่ารัฐบาลฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์จะไม่ต่อความยาวเข้าไปอีกนะคะยาวของล็อกดาวน์ต่อไปอีกถ้าต่อก็คงถึงสิ้นเดือนแต่คิดว่าไม่นะคะอาทิตย์หน้าก็คงห้างร้านต่างๆกลับมาเปิดปกติค่ะก็หวังว่าให้เป็นอย่างนั้นแล้วกันเพราะว่าขนาดปิดขนาดนี้โควิดโอไมครอนโคโรนาอะไรต่างๆก็ยอดพุ่งกันกระฉูดเลยค่ะทุกวันนี้นะคะสำหรับฝั่งทางฮอลแลนด์ประเทศเท่าฝ่ามือนี้ก็ติดวันหนึ่งก็ 20,000 กว่า 25,000 เกือบ 30,000 เลยทีเดียวนะคะมาดูเช้าดูข่าวก็แพทย์หมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ก็มีติดเหมือนกันเกือบ 10% นู่นนะคะทุกคนขาอีกหน่อยถ้าใครไม่ติดโควิดโคโรนาหรือโอไมครอนอะไรเนี่ยอาจจะไม่ฮิตหรือเปล่าคะอาจจะเชยนะคะตกข่าวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็คงไม่อยากติดกันสักคนหรอกค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าด้านในร่างกายของแต่ละคนนะตับไตไส้พุงสิ่งต่างๆอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราจะไปสู้กับโควิดโคโรนาตัวไหนก็ช่างนะคะจะสู้ได้ระดับไหนถึงจะมีภูมิคุ้มกันถึงจะฉีดยามาแล้ว2เข็ม3เข็มแต่ถ้าติดขึ้นมาแล้วแต่ละคนอาการก็หนักเบาไม่เหมือนกันนะคะนี่แหละค่ะเหมือนเพื่อนที่ไปกินเลี้ยงงานปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าเมื่อกี้แฟนเขาก็เริ่มปกติแล้วแต่เพื่อนก็ยังไข้หนักอยู่2วัน3วันแล้วนะคะทั้งไอทั้งจามทั้งแยกห้องนอนกันแฟนก็ไปตรวจอีกแล้วก็ไม่เจอโรคผีบ้ากับบ้านะคะอยู่นำกันตลอดเวลาผู้หนึ่งเปลี่ยนผู้หนึ่งว่าเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนไปได้กับแปลกนะคะความแปลกในไวรัสตัวนี้มันเยอะมากค่ะแล้วพี่สาวอีกคนที่เมืองเดียวกันที่โตโต้ว่าวันเสาร์อาทิตย์นี่อาจจะซื้อของซื้ออะไรไปแขวนไว้หน้าบ้านเขาไปดูเขาหน่อยหนึ่งนะคะแกก็บอกว่าเมื่อคืนแกก็นอนแยกกับแฟนเหมือนกันค่ะนอนโซฟาข้างล่างเหงื่อแตกท่วมตัวทั้งหนาวทั้งร้อนลิ้นก็ไม่ได้ความเผ็ดไม่ได้รสชาติอาหารกินพริกกี่ลูกกี่ลูกก็ไม่เผ็ดก็เลยว่ากินแบบพริกบ่เผ็ดอีแม่ก็จะไปกินหลายคักเลยด้วยว่าเจ้าของบ่เผ็ดกินลงไปพุ่นได้หม่องมันสิพังกระเพาะกับลำไส้พุ่นนะคะบาดเป็นเหี่ยวออกมันสิฮ้อนวื้อๆอยู่เด้อค่ะมันสันดอกก็ว่าก็นั่งไปก็บอกว่าเจ้าก็เบิ่งกันน่ะบอกแฟนจะนำพยายามเฮ็ดหยังกินฮ้อนๆนะคะแสบบ่แสบก็อดซากกินให้มันได้กินยากินยาพราไปกินน้ำขิงน้ำบักเน่าน้ำหยังก็ว่าไปดูแลเจ้าของเอานะคะเศร้าจมไอ้ผัวได้แล้วว่าสันดอกมันโทษกันบ่ได้หรอกมันติดขึ้นมาแล้วว่าสันดอกไผก็บ่อยากติดจักคนฝรั่งเขาก็เฮ็ดตามสไตล์เขาว่าสันดอกโตๆก็บอกไปนะคะอีกอย่างนึงก็บอกเรื่องข้าวๆทางบ้านเฮาเนาะค่ะหลากหลายเรื่องเล่าเนาะค่ะสำหรับโควิดโคโรนาโอไมครอนก็กำลังพรึบๆกันขึ้นหลากหลายทางบ่ว่าพัทยาบ่ว่าไสนะคะคิดไปจังหนึ่งจังเพื่อนตัวเองก็ขายของอยู่พัทยาพอดีปิดพอดีเปิดพอดีนู่นพอดีนี่รัฐบาลกับมิตรยานกับยานเดี๋ยวอยากปิดนั่นปิดนี่ก็เข้าใจว่าทุกคนก็กลัวนะคะเราเข้าใจรัฐบาลเข้าใจทุกฝั่งทุกฝ่ายแต่โรคระบาดมันก็อย่างว่าแหละค่ะมันมาแล้วเราก็ตั้งสติรับมือกับมันไปนะคะปิดบ่อยค้าขายไม่ได้บ่อยเดี๋ยวให้หยุดเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่เพื่อนตัวโตคุยกับตัวโตบอกว่าคนนะมันสิตายบ่แม่นว่าสิตายย้อนโควิดบ่แม่นว่าสิตายย้อนโอไมครอนมันสิตายย้อนมันบ่มีกินนะคะมันจะไม่มีกินมันไม่ได้ทํามาหากินมันไม่มีรายได้นี่แหละสิ่งที่มันสําคัญนะคะมันจะอดอยากปากแห้งตายมากกว่าติดโควิดโคโรนาตายสําหรับพวกเพื่อนๆที่ขายของอยู่พัทยานะคะเพราะตุ๊โต้ก็เคยใช้ชีวิตอยู่พัทยามา10กว่าปีเลยทีเดียวตุ๊โต้รู้ดีแล้วก็ยังมีเพื่อนที่ยังคบยังคุยกันทางไลน์ทางเฟซอยู่4ซา5คนพอได้ถามข่าวกันบางคนก็เป็นผู้จัดการโรงแรมเป็นอะไรก็ดูแลอพาร์ตเมนต์ให้เจ้าหนุ่มเจ้านายก็ว่าไปนะคะก็พอได้คุยกันอยู่
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนก็ตั้งสติรับมือกับมันไปนะคะอะไรจะเกิดมันก็เกิดเราก็ดูแลตัวเองให้ดีแต่ทางฝั่งไทยเราคือตัวก็ยอมรับว่าเขาก็ถือว่าป้องกันดีมีมาตรการนู่นนี่นั่นนะคะไม่ว่าจะไปงานบวชงานแต่งงานอะไรต่างๆก็มีเจลมีอะไรหน้ากากเขาใส่ตลอดเวลาดีแต่ทางตัวเองก็ยอมรับอยู่นะครับว่าฝั่งทางนี้ตัวก็ถ้าออกไปเดินไปเหินตามธรรมชาติตามถนนโน้นทางไม่มีคนตัวก็ไม่ใส่ถ้าเข้าเมืองนี้ถ้าเดินโซนคนไม่เยอะตัวก็ไม่ได้ใส่หน้ากากหรอกนะคะตรงนั้นนะคะแต่ถ้าเข้าตามห้างร้านต่างๆก็ใส่เพราะถึงฝรั่งไม่ใส่ก็ปล่อยเขาไปแล้วแต่เขาในมาถึงจุดนี้แล้วบางครั้งจะสามีเรายุ่งจากคนที่เราห่วงก็จริงถ้าเขาไม่อยากใส่เขาไม่อยากทำตามคำสั่งเรามาจุดหนึ่งขึ้นมาเขาก็ต้องคิดว่าบางครั้งเขาก็ใส่เขาว่าโตไผโตมั่นเจ้าติดกระเรื่องของเจ้าจะว่าหักโตเจ้ากาดเหลี่ยวเต้เจ้าเขาก็ทำในตามที่เขาทำได้ดีที่สุดแล้วนั่นสินะครับพี่น้องค่ะก็ว่าไปเนาะค่ะเห็นข่าวอย่างอื่นบ้านเราตอนนี้ก็หดหูจะรู้ใจเนาะค่ะพี่น้องค่ะเมื่อกี้คือโตกับเบิ้งข่าวไปหลังจากทำความสะอาดบ้านกินข้าวเลี้ยวนะคะเบิ้งข่าวบ้านเฮาเมื่อกี้ก็เกิดเหตุยิงกันที่ตลาดอะไรไม่รู้ตลาดไอ้สดที่ภูเก็ตนู่นแหละค่ะเจ็บกันอะไรกันโอ้ตำรวจบ้านเฮากับกลายเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนนะคะแล้วก็มีข่าวแถวบ้านโตนะคะอำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดที่ไอ้พ่อแม่เลิกทางกันนะคะแยกทางกันนะครับผัวเมียแยกกันแต่ลูกสาวไปไว้บ้านย่าบ้านปู่ที่อำเภอเมืองสวงอำเภอเดียวกับตัวละค่ะแต่ว่าคนละหมู่บ้านนะคะไปไว้ทางไอ้คนละหมู่บ้านคนละตำบลจากตัวอยู่ค่ะตัวกับเบิ้งข่าวละเอียดหยิบอยู่เมื่อกี้นะคะก็บอกสู้กันฟังหน่อยนึงมื้อนี้มาในน้ำนักข่าวสาวในเมืองนะคะรายงานจากกรุงเอ็นเคเดประเทศเนเธอร์แลนด์ก็แล้วกันนะคะมื้อนี้มาสไตล์นี้สนุกสนานไปว่าวนัวหัวมวนไปก็แล้วกันนะคะมื้อนี้นะคะเรื่องโรคไข้ไข้เจ็บเรื่องข่าวฝากลูกไว้น้ำปูน้ำยาลูกสาวอยู่12ปีนะคะพ่อปู่กับอายุเท่าไรตัวบ่รู้แต่พ่อปู่นั้นก็ข่มขืนหลานสาวตัวเองนะคะเขาก็จับได้อะไรเรียบร้อยแล้วแม่ทีนี้ข่มขืนหลานสาวตัวเองจนท้องได้ 8-9 เดือนเลยทีเดียวนะคะกระทำอย่างนี้นี่คือบอกข่าวกับบ่ได้ย้ำกันบ่ได้บอกว่ากับไผนะคะทุกครั้งที่ข่มขืนหลานก็แสงเงินหลานเท่าละ200บ่บอกห้ามบอกไผห้ามบอกญาห้ามบอกคนทั้งสิ้นสั่งกำชับหลานไว้นะคะก็เด็กน้อยเนาะค่ะก็บ่ได้ว่ากันเด็กน้อยได้เงินแดงอย่างแน่ก็ถึงยันเสียซื้อเสียหน้าเสียหยังปู่กับครูไว้นําก็เลยบ่ได้บอกว่านี่กลับขึ้นไปหาแม่ก็ว่าเห็นลูกท้องใหญ่ๆว่าซั่นว่าผิดสังเกตก็เลยเข็นความจริงเว้ากับลูกก็เลยบอกความจริงก็เลยไปโรงพยาบาลไปตรวจไปหยังก็เลยฮู้ว่าท้องเพิ่นก็เลยร้องเรียนไปมูลนิธิของไอ้ปวีณาเพิ่นเนาะค่ะเพิ่นก็เลยไปซอยนะคะไปซอยแล้วปู่ก็ถูกจับไปเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ยอมรับผิดทุกอย่างแล้วก็บ่ได้ตัวได้แย่งหยังสำหรับผู้เป็นปู่นะคะแต่นี่แหละค่ะสังคมคือเป็นแบบนี้นะคะหดหูใจได้ยินข่าวแบบนี้นะคะคนนอกคนหนังทั้งเฮาพวกนี้เฮาได้ยินข่าวห้องกระสุนเนาะค่ะผู้สิโพดสิโพคักแท้นะคะเกิดหยังขึ้นเนาะค่ะกับสังคมใบนี้ก็หลากหลายอย่างต่างทางวันแลนด์เนเธอร์แลนด์เราก็ไม่ได้ว่ายกย่องเขาว่าเขาดีนะคะแต่คนเขาก็เคารพกฎระเบียบเคารพกฎกติกาสังคมเคารพกฎหมายนะคะเมืองตัวขนาดตัวอาศัยอยู่กลางเมืองนะคะเหตุด่วนเหตุร้ายต่างเหตุต่างๆไอ้ที่นอกเหนือจากประท้วงอยู่เมืองอื่นนะคะตัวเขาบ่เคยเห็นเหตุการณ์ที่แบบว่ายิงกันขากันนู่นนี่นั่นเด้ค่ะแทบสิบ่เห็นนะคะแค่รถชนกันขั้นเดียวหน้าบ้านตัวแต่อาทิตย์2อาทิตย์ก่อนหรือว่าเกิดไฟไหม้หยังหม่องใดหม่องนึงคนแห่มาเบิ่งเหมิดคนแตกตื่นเหมิดฟังมาแห่กันลงมาเป็นฝูงเลยค่ะมันบ่เคยเกิดเหตุหยังนะคะก็บ่อยากให้เกิดแต่ว่ากับอยู่มา6ปีแล้วก็ยังไม่เห็นเหตุด่วนเหตุร้ายที่มันน่ากลัวปานใดเพิ่นก็ถือว่าคนเขาหลบกฎหมายกันนะคะถึงว่าตำรวจตำราเขาไม่เยอะแต่คนก็เกรงกลัวกฎหมายนะคะจับคือจับทำคือทำเขาไม่ได้มีนอกมีในนู่นนี่นั่นไม่ได้กลัวลูกในพลในพันเท่าเทียมกันหมดประชาชนมันเสมอภาคเสมอปลายกันหมดนี่แหละค่ะใช้กฎหมายตัวเดียวกันหมดนะคะสำหรับทางเมืองนอกทางยุโรปทางนี้เราก็รู้ๆกันอยู่นะคะหลากหลายประเทศเข้มงวดกันเข้มแข็งกันนะคะ
ผู้คนก็เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันท่านว่าอะไรเห็นข่าวน่ารักน่ารักกุ๊กกุ๊กกิ๊กกิ๊กนะคะกับพวกคุณย่าคุณแม่ทั้งหลายได้แฟนนุ่มๆเด็กน้อย2คู่3คู่นะคะเด็กน้อยเพิ่ง18บางคนก็เพิ่ง19คุณแม่นั่นก็อายุ50กว่า60กว่ากันอุ้ยดีใจนํานะคะเห็นแบบนี้ก็กระชุ่มกระช่วยหัวใจนะคะบาดฉันได้แฟนเฒ่าได้ผัวอายุหลายกว่าตั้งว่าหลายปีคือบ่มีข่าวก็บ่ได้ดังคือเพิ่นว่าซั่นดอกคึกไปทั่วทีปซื่อๆนะคะเว้าให้หัวเนาะค่ะบ่ได้ผัวก็ได้นอนหนาวนะคะเห็นเพิ่นดังใน TikTok คนเบิ่งเป็นแสนเป็นล้านนู่นน่ะนี่นะคะความดังไม่คงที่ความดีล่ะคงทนความแก่ก็ไม่คงที่ความดีล่ะคงทนคือกันนะคะหัวฟู่หมดหรอกครับพี่น้องครับผมก็ย่าวแล้วร้านตัดผมก็บ่เปิด2เดือนแล้วบ่ได้ตัดผมสําหรับตัวโตดเองนะคะอีกน้อยก็สิเป็นผมบอบคือสาวจินตลานะคะก็ว่ากันไปฉันคือกันล่ะค่ะผัวคนต่อไปของฉันนะคะเจ้าว่าไผสิตายก่อนไผล่ะผัวคนต่อไปของฉันจะกระเซียวฝรั่งรุ่นลูกรุ่นน้อยๆคือกันล่ะค่ะสิออกมาครับออกคลิปมาทําคลิปน้ํากันสิได้ม่วนนะคะก็สิได้ดังเปรี้ยงๆนะครับพี่น้องค่ะก็เสียแต่พี่น้องมั่นใส่จักน้อยนะคะว่าไปว่าไปทั่วตีบทั่วแดนนะคะตื่นๆๆโตๆเอ้ยก็สิว่านะคะคือผู้เดียวผู้นี้ผู้นั้นผู้นี้มากอ่ะพอแห้งแล้วนะคะสำหรับชีวิตนะคะความสุขใครความสุขมันไม่ว่ากันนะคะมดก็สุขของมดช้างก็สุขของช้างนะคะเท่าอยู่ในโลกในสังคมเขาก็ตามสังคมตามโลกแล้วก็พิจารณาอันไหนถูกอันไหนควรอันไหนดีอันไหนพอดีนะครับพี่น้องคะเขาก็ไปห้ามกันบ่ได้เรื่องมื้อนี้แล้วแต่นิสัยสันดานของแต่ละคนค่ะสำหรับมื้อนี้ก็คงสิจบลงเพียงเท่านี้เด้อค่ะหลากหลายอย่างเว้านัวหัวมวนสู่กันฟังเนาะค่ะหลากหลายเรื่องเล่าเรื่องข่าวเรื่องเศร้าเรื่องดีเรื่องบ่ดีแด้สลับไปนํานะคะวันข้างหน้าก็จะมีหลากหลายเรื่องราวพูดสู่กันฟังไปเรื่อยๆช่วงเมามอยห้อยสังนะคะสลับปรับเปลี่ยนกันไปถ้าได้ออกข้างนอกก็จะเห็นคลิปข้างนอกบ้านเฉพาะรอบๆเมืองตัวเองอยู่เพราะว่าตอนนี้ก็ล็อกดาวน์อยู่ถ้าประเทศเปิดขึ้นมาเมืองใหญ่ต่างๆเปิดขึ้นมาก็จะไปเที่ยวไปตรงนู้นตรงนี้ได้ถ่ายให้กันดูในช่วงท่องเที่ยวด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนลงเพียงเท่านี้แล้วจ้าขอบคุณทุกการติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆนะคะดูแลสุขภาพตัวเองร่างกายให้แข็งแรงสำคัญที่สุดค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะดื่มน้ำกิ่งมะนาวก่อนนะจ๊ะ